พระบาทสมกุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองถูกหวย500,000หอบประทัด2 ล้านนัดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองลองเสี่ยงโชคซื้อเลขหางประทัดถูกหวย500,000เจ้าตัวหอบประทัด2 ล้านนัดจุดแก้บนเผยเลขเด็ดวันที่19สิงหาคมที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณม.ศรีโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวเกษราพรหมฤทธิ์อายุ23ปีอาชีพนักลงทุนทองนำมาประทัด2 ล้านนัดมาจุดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่ได้รับโชคใหญ่ตามที่เจ้าสัวเฮงได้มาเข้าฝันให้โชคลาภตามความเชื่อนางสาวเกษรากล่าวว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณซึ่งครั้งก่อนตนได้นำรถมาเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้มอบเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงให้หลังจากนั้นกุมารเจ้าสัวเฮงนำมาเข้าฝันบอกให้ตนมาถวายประทัดที่รูปปั้นกุมารทองเจ้าสัวเฮงในอาสมเมื่อตนได้นำถวายและจุดประทัดกุมารเจ้าสัวเฮงแล้วจึงได้นำเลขจากหางประทัดคือเลข888และ08ไปเสี่ยงโชคถูกรางวัลกว่า500,000บาทวันนี้จึงได้นำประทัด2 ล้านนัดมาถวายพร้อมด้วยน้ำแดงอีก100แพ็คและจะนำเลขจากปลายประทัดที่ได้จากการจุดประทัดชุดแรกคือเลข350กับ95ไปเสี่ยงโชคครั้งต่อไปเป็นไปตามคาดกรมฟ้าเขียวขยายเพรกฉุกเฉินประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์สบค.มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1 เดือนเป็นวันที่1 ถึง 30 กันยายน2563เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกันเช่นการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรการจัดทำระบบติดตามตัวการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมรวมถึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพสามารถบูรณาการกำลังพลเรือนตำรวจทหารร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอตามภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนยืนยันไม่มีผลต่อการชุมนุมล่าสุด25สิงหาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดพ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่31สิงหาคม2563ออกไปอีก1 เดือนหรือประกาศบังคับใช้ต่อไปตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึงวันที่30กันยายน2563เพื่อแก้ปัญหาพรุ่งนี้ถล่มหนักเตือนจังหวัดที่จะโดนฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกข้อควรระวังในช่วงวันที่28-31 สิงหาคม
63ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตกและตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แผนภาพอากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา